มีอดีตพนักงานโรงแรมค่ะเขาก่อเหตุไปขโมยทรัพย์สินของบริษัทเคอรี่แล้วก็ไปรษณีย์ไทยในเมืองภูเก็ตนะคะช่วงนี้หลายคนก็อาจจะตกงานแล้วก็อาจจะเงินไม่พอใช้จ่ายด้วยเขาอ้างว่าเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้เขาตกงานเขาก็เลยต้องตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงจังหวะที่เขาไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินนะคะเพราะว่าทางตำรวจสภ.วิชิตเนี่ยไปติดตามจับกุมตัวนายคนนี้ค่ะที่กำลังก่อเหตุอยู่นั่นก็คือนายภาคินเรือนเพชรอายุ34ปีเขาไปขโมยทรัพย์สินภายในบริษัทเคอรี่สาขาภูเก็ตแล้วก็สำนักงานไปรษณีย์ไทยในพื้นที่สภ.วิชิตนะคะรวม3แห่งนี่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งจากผู้เสียหายว่าช่วงประมาณ 1:30 นะคะเขาก่อเหตุช่วงกลางคืนผู้ชายคนนี้อายุประมาณ 25-30 ปีนี่ค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยบุกรุกเข้าไปภายในบริษัทเคอรี่สาขาภูเก็ตแล้วก็ไปลื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปจากนั้นตำรวจสภ.วิชิตเนี่ยเขาก็เลยสืบสวนติดตามตัวคนก่อเหตุจนไปรู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาขับขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน6649ภูเก็ตแล้วก็รู้ว่าคนครอบครองเนี่ยก็คือแม่ของนายภาคินคนที่ก่อเหตุอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตก็เลยเดินทางไปสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุแม่เนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าวันที่28มิถุนายนลูกชายน่ะใช้รถจักรยานยนต์น่ะไปใช้จริงๆแล้วก็กลับมาคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องยึดรถจักรยานยนต์คันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามจับกุมตัวนายภาคินได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่อำเภอท้ายเหมืองที่จังหวัดพังงาพอสอบถามเนี่ยภาคินคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขายอมรับว่าวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเขาน่ะไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในเคอรี่ภูเก็ตจริงๆโดยใช้รถจักรยานยนต์คันนี้แหละแล้วก็ย้อนกลับไปอีก21มิถุนายนเขาก็ก่อเหตุขโมยของที่ไปรษณีย์ไทยด้วยแล้วก็บริษัทเคอรี่ในพื้นที่สภ.เมืองภูเก็ตนะคะได้ทรัพย์สินไปก็คือมีทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งแล้วสาเหตุที่ก่อเหตุเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในภูเก็ตพอเกิดโควิดอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าตอนนี้เมืองภูเก็ตนั้นการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างซบเซาด้วยทำให้เขาตกงานไม่มีเงินใช้จ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกก็เลยตัดสินใจออกตะเวนก่อเหตุและหลังก่อเหตุก็เลยเอาทรัพย์สินไปเก็บไว้แล้วก็นำเงินบางส่วนที่ได้ไปจ่ายค่าเทอมซื้อชุดนักเรียนให้ลูกเขาให้การแบบนี้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือลักทรัพย์ในเคหสถานในยามวิกาลโดยใช้พาหนะนั่นเองก่อนที่จะนำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคือไม่มีโควิดเนี่ยนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยก็เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วใช่ค่ะเราจะได้เห็นนะครับว่าทุกช่วงของการเปิดเทอมใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ในบ้านมีอะไรจะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้บ้างเช่นสร้อยคอทองคำสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อื่นๆเพราะว่าจะต้องแปลงสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเช่นโทรศัพท์มือถือก็เป็นโทรศัพท์มือถือเพื่อการศึกษาสร้อยคอทองคำก็เป็นสร้อยคอทองคำเพื่อการศึกษาของบุตรหลานแต่ว่าปีนี้นี่หนักนะครับข่าวลักษณะแบบนี้ปีนี้มีเยอะมากบางครอบครัวเนี่ยแม่ไปขโมยขโมยชุดนักเรียนด้วยนะบางครอบครัวเนี่ยพ่อขโมยบางครอบครัวเนี่ยร่วมกันเลยค่ะนะอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมว่าแม่ GDP ไทยที่ว่าจะขยายตัวก่อนหน้าโควิดเนี่ยบอกว่าจะโตประมาณ 5-6% แต่ตอนนี้นอกจากจะไม่โตแล้วมันยังติดลบด้วยนะฮะและคนตกงานเนี่ยมากทะลุเข้าไปเกือบจะ10ล้านคนสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับ